ครับแน่นอนวิทยากรที่คุยกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับนั่นก็คือคุณหมอสองครับดร.เภสัชกรหญิงประกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับตอนนี้คุณหมอสองอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องของยุงนะฮะเพราะว่ายุงก็ถือว่าเป็นภัยร้ายโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งสัปดาห์นี้เราจะคุยกันว่าผลข้างเคียงที่มาจากยุงในระยะยาวอย่างเช่นว่าถ้าเราโดนยุงกัดนะฮะผู้ที่มีความเสี่ยงในกลุ่มที่ยังเป็นโรคต่างๆจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับเชิญเลยครับค่ะก็คือยุงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาหะของการเกิดโรคนะคะแล้วก็ยุงเนี่ยมีหลายชนิดนะคะอย่างเช่นยุงลายเนี่ยนะคะก็เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งระบาดของโรคนี้เหมือนกันนะคะหรือว่ายุงก้นป่องเนี้ยค่ะก็เป็นพาหะของโรคไข้มาลาเรียยุงรำคาญก็เป็นพาหะของพวกโรคไข้สมองอักเสบนะคะทีนี้อันนี้ก็คือถ้ายุงพวกเนี้ยไปกัดเนี่ยมันก็เป็นพาหะของการนำโรคแล้วก็ทำให้เกิดโรคได้แต่ว่าในคนทั่วๆไปเนี่ยการที่ยุงกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากอย่างมากคือคันแล้วบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้แต่ก็มีบางคนนะคะที่เกิดการแพ้ยุงแบบขั้นรุนแรงพวกนี้ก็จะไปมีผลต่อเรียกว่าทั้งระบบของร่างกายนะคะบางคนพอยุงกัดปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นแล้วก็ขึ้นเยอะมากนะคะพวกนี้ก็อาจจะเกิดการแพ้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่ในสมัยก่อนเองเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าเตรียมการโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะยุงเราจะเยอะก็จะบอกว่าให้ตรวจตาแหล่งที่จะเป็นที่ปล่อยไข่ของพวกยุงต่างๆได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุงเนี่ยมีทุกหน้าเลยนะคะมันก็ต้องมีการเรียกว่าป้องกันใช่ค่ะคือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ยุงมากัดนะคะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยถ้ากัดไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราโชคดีนะคะเป็นน้อยก็ไม่อาจจะไม่เป็นไรก็ยุงกัดก็ทายาหม่องพยายอบ้างนะคะหรือเอารังจืดมาพ่นนะคะมันก็หายไปแต่ถ้าสมมติเราเกิดเป็นคนโชคร้ายที่เกิดแพ้ยุงนะคะหรือว่ายุงที่เรามากัดจะมันเป็นยุงที่เป็นพาหะของโรครุนแรงต่างๆเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาไปเป็นโรคที่รุนแรงได้นะคะครับแล้วถ้าคนที่เขาอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคที่จากต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นโรคที่แบบเกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังเพิ่มเติมมากไปอีกอาจจะต้องมีข้อแนะนำยังไงไหมครับคุณหมอฮะในเรื่องนี้ฮะคือโดยปกติแล้วคนไข้เบาหวานเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ยุงกัดแล้วไม่ได้ประกอบกับว่าร่างกายมีการแพ้ยุงเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงมากก็อย่างมากก็เป็นคันมีตุ่มมีตุ่มมีผื่นอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็รักษาไปตามอาการแต่ว่าในคนไข้บางกลุ่มคนไข้เบาหวานบางคนที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีนะคะแล้วก็มีแผลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอยุงกัดเข้าไปอีกแล้วก็เกิดมีปฏิกิริยาการเรียกว่าแพ้นะคะหรือว่ามีปฏิกิริยาที่มันตอบโต้กับตัวยุงเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นแผลแล้วก็ทำให้แผลมันก็ลุกลามมากขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดหลักๆ ก็คือต้องคุมน้ำตาลให้ได้เพื่อให้เราไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนเข้ามาพอเวลามีอะไรไม่ว่าจะเป็นยุงหรืออย่างอื่นมาทำร้ายร่างกายเรามันก็จะมีโอกาสทำให้เกิดอาการที่รุนแรงเนี่ยได้ยากแต่ถ้าคุมไม่ได้ดีเนี่ยประกอบกับไปบวกกับแพ้ยุงอีกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายุงมากัดปริมาณเยอะๆพวกเนี้ยค่ะก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงมากขึ้นได้นะคะจริงๆผมว่าเรื่องของยุงเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่กำลังฟังรายการอยู่น่าจะมีประสบการณ์ร่วมเนาะแล้วก็อาจจะเคยมีอาการต่างๆเหมือนที่ทางคุณหมอสองเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเราจะได้แชร์กันด้วยในช่องทางคอมเมนต์ต่างๆนะคุณผู้ฟังแชร์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณหมอแบบสดๆให้แต่นี่มาเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณหมอเห็นบอกว่าการป้องกันตัวเองจากยุงเนี่ยสรรพคุณของฟ้าทลายยุงให้คุณหมอขยายความตรงนี้นิดนึงเชิญเลยครับ
ค่ะก็คือเกิดจากว่าทางอภัยภูเบศเนี่ยนะคะเราตอนช่วงโควิดอ่ะเราทำน้ำซาทลายโจรเยอะมากนะคะแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยได้ก็ศึกษาวิจัยว่ามันจะไปเป็น product อะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการแก้ไขแก้หวัดเนี่ยก็ไปพบว่ามันมีคนที่ทำวิจัยในเรื่องของอาจารย์ที่ทำวิจัยว่าตัวยุงเองเนี่ยนะคะมันมีฤทธิ์ขอโทษค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไล่ยุงนะคะคือหมายถึงคำว่าไล่เนี่ยคือหมายถึงว่ามันทำให้ยุงเนี่ยแทนที่จะบินเข้ามาใกล้มันหนีห่างออกไปนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันป้องกันยุงได้แบบหลายชนิดมากนะคะไม่ได้จำเพาะกับยุงชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าโดยปกติเวลาคนที่ยุงกัดเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่ายุงมันยุงอะไรกัดเรามันเป็นยุงประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถควบคุมได้กว้างก็จะดีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็มีรายงานนะคะว่าปัจจุบันที่เราใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆเนี่ยนะคะหรือว่าใช้สารกันยุงที่มันเป็นพวกเคมีพวกเนี้ยค่ะมันก็ไปทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของตัวยุงได้นะคะที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ยุงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีความดุร้ายมีความสามารถในการที่จะไปจับกับผิวหนังเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวฟ้าทลายโจรจากสกัดตัวเนี้ยค่ะมันก็จะไปทำปฏิกิริยานะคะบางอย่างกับไอ้ตัวเอนไซม์ของยุงเนี่ยค่ะที่มากัดเราเนี่ยทำให้มันไม่ได้ตัวยุงเองเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาไปให้ดื้อยามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราค้นพบตรงนี้ก็เลยมองว่ามันน่าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะแล้วก็มันก็มีการในตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนอกเหนือจากฟ้าทลายโจรก็จะมีตะไคร้นะคะมีมะกรูดนะคะซึ่งเป็นสารธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ทำในรูปแบบที่มันสามารถที่จะซึมได้ง่ายนะคะแล้วก็ล้างออกได้ง่ายแล้วก็มีการไปทดสอบนะคะกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็พบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่จะเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์กันยุงได้เนี่ยนะคะจะต้องมีความสามารถในการยุงได้ประมาณ2ชั่วโมงคือวิธีการทดสอบเนี่ยเขาจะทดสอบในคนเลยนะคะว่าเอามือเข้าไปแล้วดูว่าช่วงระยะเวลาที่ยุงมันไม่มาตอมเนี่ยนะคะไม่มากัดเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะโดยปกติต้องมีขั้นต่ำคือ2ชั่วโมงแต่ว่าของผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็น 2.7 ชั่วโมงนะคะก็คือมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปในพื้นที่ที่มันยุงชุมมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องพ่นบ่อยแต่ว่าอย่างพอหมดฤทธิ์ 2.7 ชั่วโมงเนี้ยหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งพวกเนี้ยค่ะก็ต้องพ่นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยก็คืออาจจะพ่นครั้งเดียวก็อาจจะเสร็จแล้วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบพ่นบ่อยแล้วก็มีการทดสอบการแพ้ทางคลินิกด้วยก็พบว่ามันมีความปลอดภัยไม่ทำให้เกิดระคายเคืองนะคะแล้วก็ตัวไบพูเบตเองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะขายของอย่างเดียวเพราะเราคิดว่าคนบางคนก็อาจจะมีความสามารถที่ทำเองได้นะคะแล้วก็มีสูตรที่ทำเองนะคะแจกด้วยนะคะก็เข้าไปในเพจของสมุนไพรอภัยภูเบศได้ก็ไปดูกันว่าถ้าทำเองเนี่ยทำได้ยังไงนะคะก็มีตั้งแต่วิธีการสกัดเลยไปจนกระทั่งถึงการผสมนะคะเพื่อให้ได้สูตรไอตัวยากันยุงจากตัวฟ้าทลายโจรที่เราเรียกว่าฟ้าทลายยุงเนี่ยนะคะครับครับเอ๊ะถ้าเราทำเนี่ยโดยใช้สูตรของเราเองเนี่ยนะคะมันจะได้ประสิทธิผลเหมือนกับที่อาจารย์ทำหรือเปล่านะคะซึ่งก็พบว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันก็เลยเอาทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เวลาคนมาเมืองไทยอะค่ะคนจะไม่ได้นึกถึงสมุนไพรไทยเท่าไหร่นะเวลามาเมืองไทยเนี่ยถ้าไปถามต่างชาติเนี่ยบอกว่าอยากทำไมอยากมาเมืองไทยอยากมาเที่ยวทะเลที่เมืองไทยอยากมากินอาหารไทยอยากมานวดไทยแต่มีคนน้อยคนมากเลยอยากจะมาใช้สมุนไพรไทยแต่ในช่วงโควิดอะค่ะพบว่าไอ้เรื่องฟ้าทลายโจรนี่มันตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในพวกแมกกาซีนที่เป็นฉบับเรื่องของสมุนไพรที่พวกสมาคมนักพฤกษศาสตร์อะไรพวกนี้ก็อ่านกันเยอะแยะเลยนะคะว่าเฮ้ยประเทศไทยใช้ฟ้าทลายโจรกว้างขวางเราก็เลยคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เราทำให้ฟ้าทลายโจรมันเป็นที่รู้จักคือเ
คือใช้โอกาสเนี้ยในต้องเรียกว่าฉวยโอกาสก็ว่าได้นะคะให้รู้จักสาธารณชนมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็มีโครงการวิจัยอื่นเช่นทำยาพ่นคอนะคะแก้เจ็บคอตอนนี้เราก็จะมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพราะว่าเราเจอปัญหาว่าช่วงโควิดเนี่ยเด็กอยากกินยาฟ้าทลายโจรไม่มียาให้กินก็คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามไปบังคับเด็กเอาแกะแคปซูลปอกเปลือกออกมาแล้วก็ใส่ในน้ำเชื่อมเด็กก็กินไม่ได้นะคะเพราะมันคมมากจริงๆคือใส่น้ำเชื่อมใส่ช็อกโกแลตทุกชนิดก็คือกินไม่ได้ตอนนี้เราก็เลยไปศึกษาวิจัยทำฟอร์มูเลชันใหม่ทำเป็นโค้ดมันไว้อะค่ะไม่ขมแต่พอเวลามันเจอน้ำปุ๊บมันจะสลายออกมาแล้วก็เวลาเข้าท้องไปอะค่ะมันก็จะสลายออกมาแล้วก็เด็กก็จะกินง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของขั้นตอนการศึกษาวิจัยนะคะฟังดูแล้วน่าสนใจมากคุณหมอเดี๋ยวต้องไว้คุยกันเมื่อแบบงานวิจัยต่างๆตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะ